วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำขนมฝักบัวมาฝากรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำขนมฝักบัวแบบเดิมต้องผสมน้ำตาลกับส่วนผสมอื่นๆให้เข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียวกันแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำใบเตยและน้ำเชื่อมปรามิตรผลคนจนเข้ากันกรองด้วยกระชอนตาถี่พักแป้งไว้ 2-3 ชั่วโมงเตรียมไว้ตักส่วนผสมแป้งลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนพองสุกทั้ง2ด้านแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้ขนมฝักบัวที่ฝุ่นนุ่มอร่อยและน่ารับประทานค่ะ